ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีแผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้เปิดการเรียนการสอนการทำวุ้นตาน้ำกะทิให้กับนักศึกษาของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเร่งเครื่องยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยชาวอุบลราชธานีเองปีนี้ได้โหวตให้เมนูวุ้นตาน้ำกะทิเป็นสุดยอดเมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2567เนื่องจากเป็นเมนูอาหารที่นับวันหากินได้ยากจากปัจจัยหลายอย่างทั้งแหล่งปลูกต้นตาลที่ถูกพืชอื่นมาทดแทนรวมทั้งการทำขนมชนิดนี้ก็มีความยุ่งยากหลายขั้นตอนจึงไม่เป็นที่นิยมทำกันเหมือนในอดีตวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจึงได้บรรจุเมนูขนมวุ้นตาลน้ำกะทิเข้าสู่กระบวนการเรียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมชนิดนี้ไม่ให้สูญหายไปจากเมนูอาหารประจำถิ่นสำหรับขั้นตอนการทำวุ้นตาลน้ำกะทิเริ่มจากหาลูกตาลจากแหล่งเพาะปลูกนำลูกตาลที่สุกได้ที่เอามาแกะเปลือกด้านนอกที่เป็นสีดำออกให้หมดจากนั้นก็ยีใยของลูกตาลเพื่อเอาเส้นดำๆที่อยู่ตรงกลางลูกออกไม่ให้เหลือเพราะเส้นใยดำนี้จะทำให้เนื้อตาลมีความขมจากนั้นก็นำน้ำมาเทใส่ใยของลูกตาลก่อนใช้มือยีไปมาเพื่อให้เนื้อตาลตกลงไปในน้ำแล้วทำการกรองเอาเฉพาะน้ำที่เป็นเนื้อของลูกตาลไปเทใส่น้ำปูนใสแล้วทำการกรองเอาเฉพาะน้ำที่เป็นเนื้อของลูกตาลไปใส่น้ำปูนใสเพื่อให้เนื้อของลูกตาลจับตัวกันเป็นเจลวุ้นโดยไม่ใส่ผงวุ้นให้เสียรสชาติเมื่อได้วุ้นตาลแล้วคราวนี้ก็เอาน้ำกะทิใส่ภาชนะตั้งไฟเคี่ยวให้ได้ที่ใส่น้ำตาลทรายขาวที่หวานแหลมกับน้ำตาลโตนดที่มีความหอมและเกลือป่นเคี่ยวให้เข้ากันเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบเตยลงไปเมื่อทำการคนน้ำกะทิเข้ากับส่วนผสมก็ถึงคราวตักเสิร์ฟโดยสามารถกินวุ้นตาลน้ำกะทิได้แบบอุ่นๆหรือแบบเย็นแล้วแต่ความชื่นชอบนายอภิชาติโคตรเวียงครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกล่าวว่าการทำวุ้นตาลน้ำกะทิค่อนข้างยากมากเพราะลูกตาลบางพื้นที่มีความขมทุกวันนี้ขนมหวานชนิดนี้จึงเสี่ยงต่อการสูญหายเพราะทำยากทำให้ไม่มีคนทำและต้องทำเฉพาะหน้าฤดูกาลลูกตาลเท่านั้นจึงนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้มีการเรียนการสอนในวิชาของขนมไทยที่วิทยาลัยทำขึ้นตลอดมา